เช้านี้จะต้องลากกระเป๋ากลับไปที่สถานีรถไฟไปทางโน้นจะรอดไหมเนี่ยครับเนี่ยดูพื้นสิครับที่ซุปเปอร์โฮเทลตรงนี้คือเมืองยามากาตะซึ่งสามารถที่จะมีรถเมล์ไปเที่ยวซาโออันเซนได้คนก็เดินทางมาจอดรถแล้วก็พักที่นี่แล้วเขาก็ไปทำงานกันต่อหรือเดินทางกันต่อแต่เมื่อคืนนี้หิมะตกมาความหนาครึ่งเซนติเมตรครับนี่ครับหิมะว้ายเย็นนี้เราก็โรงงานนิกะนะครับเป็นรถไฟเซ็นเตอร์ของพอมาถึงก็จะเป็นดูทางเข้าลองไปดูทางเข้าจะเห็นอะไรกันบ้างก็จะมีข้อไก่ข้อไก่ข้อแ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 ก่แล้วก็มีเหล้าโชว์แต่เดี๋ยวเราจะไปดูข้างในเราจะต้องไปที่ติดต่อรีเซพชันก่อนว่าเราจะมาร่วมทัวร์กับเขาเวลาไหนเวลาไหนเขาก็จะมีกำหนดตอนนี้เป็นรอบเที่ยงครึ่ง